สวัสดีค่ะวันนี้นั่งกันชิวๆในสวนนะคะอากาศดีมากเลยค่ะที่มิวนิก24 องศานะคะสวัสดีค่ะมารีนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมารีนกินอะไรครับวันนี้กินไอศกราฟอร่อยไหมครับอร่อยครับใครทำให้กินใครทำให้กินครับก็บักป้าป่าทำอร่อยไหมมารินป้าป่าทำอร่อยครับมารินชอบกินใช่ไหมฝีมือป้าป่ามารินชอบกินครับนรวนยินเสียงได้ครับมารินไปเตะบอลมาวันนี้เป็นยังไงบ้างดีไหมดีครับมารินเตะเข้าไหมล่ะเตะเข้าไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองแม่ลูกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอีกรอบนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ในสวนหลังบ้านนะคะวันนี้อากาศประมาณ 20-21 องศานะคะก็ถือว่าพอดีไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ค่อยหนาวบรรยากาศสวนหลังบ้านค่ะเสียงนกแล้วก็จะมาให้ดูต้นปาล์มนะคะวันนี้ที่สวนหลังบ้านเรามีปาล์มหลายชนิดเลยนะคะแต่ก็จำชื่อไม่ค่อยได้แล้วนี่ก็ไฮไลท์เลยนะคะคือดอกมันร่วงหมดแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้มันออกดอกนะคะแล้วมันก็ร่วงแล้วปาล์มตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะมี2ต้นค่ะต้นใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นต้นแรกนะคะใกล้ๆกำแพงบ้านเพราะว่ามันสามารถเก็บอุณหภูมิได้ดีนะคะเวลาปลูกติดกับกำแพงประมาณติดกับผนังของบ้านและนี่ก็คือต้นที่2นะคะอันนี้จะติดถนนเดินหน่อยนะคะอันนี้เป็นถนนเดินนะคะจะเดินหรือว่าขี่จักรยานมาแต่ว่ารถไม่สามารถเข้ามาได้นะคะรถห้ามเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีไม้ไผ่ประดับนะคะมีหลายพันด้วยกันค่ะประมาณ 5-6 พันได้นะคะสำหรับต้นไผ่ในส่วนของเราแล้วนี้ก็คือต้นไผ่ทองจีนนะคะต้นกำเนิดก็มาจากประเทศจีนค่ะไผ่สีทองสูงมากนะคะประมาณ 6-7 เมตรได้ค่ะแล้วก็มันกำลังออกหน่อไผ่เยอะเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันจ้าไผ่ที่สีสดใสประมาณนี้คือมันหน่อใหม่นะคะสีสดๆแบบนี้นูนสูงมากๆจ้ะอันนี้อีกกอไผ่ค่ะอยู่บริเวณประมาณด้านนอกนะคะติดๆกับถนนเดินตรงนี้นี่ก็จะเป็นด้านนอกนะคะเพื่อนบ้านก็จะเป็นแบบว่าปลูกต้นไม้เหมือนเป็นรั้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องทำรั้วปลูกต้นไม้แทนก็เก๋สวยดีอีกแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนเดินถนนคันเดินนี่ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปในสวนนะคะ
ไม่มีรั้วปิดค่ะนี่เป็นต้นไผ่อีกแล้วนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยกับต้นปลามนะคะแล้วในส่วนของเราก็จะมีผลไม้ด้วยนะคะก็จะมีราสเบอร์รี่ค่ะราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นลูกเดื่อฝรั่งค่ะต้นลูกเดื่อนะคะต้นถัดไปก็จะเป็นต้นแอปเปิ้ลต้นนี้จะเป็นแอปเปิ้ลเขียวนะคะปีนี้ลูกไม่ค่อยดกเท่าไหร่ถัดมาใกล้กันก็จะเป็นต้นแอปเปิ้ลสีแดงนะคะก็ราสเบอร์รี่อีกแล้วเก็บกินได้เลยค่ะอร่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ